กลับมาต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับล่าสุดก็ได้มีประเด็นร้อนในแวดวงเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับเพราะว่าได้ออกมาร้องขอให้กรมประมงนั้นยกเลิกการนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และจากประเทศอินเดียนะครับหวั่นว่าจะกระทบต่อราคาของตลาดกุ้งภายในประเทศและอาจจะมีสารตกค้างหรือว่าโรคปนเปื้อนเข้ามานะครับเป็นการทำลายมาตรฐานของกุ้งไทยและบั่นทอนกำลังใจของเกษตรกรนะครับพร้อมกับเร่งให้ทางกรมประมงนั้นควรที่จะหาวิธีเดินหน้าเพิ่มผลผลิตในประเทศเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายแทนที่จะนำเข้าจากต่างประเทศครับจากการที่กรมประมงนั้นยืนยันนะครับว่าอนุญาตให้ผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปสามารถที่จะนำเข้ากุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และสาธารณรัฐอินเดียได้จากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์หรือว่า Shrimp Board นั้นทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความกังวลหลายด้านครับและอาจจะนำโรครวมถึงสารตกค้างเข้ามาปนเปื้อนกับสินค้ากุ้งทะเลในประเทศรวมถึงทำให้ราคากุ้งนั้นอาจจะตกต่ำในระยะยาวครับจึงอยากให้ภาครัฐนั้นทบทวนและระงับการนำเข้าทางด้านคุณอักษรขจรกาญจนกุลท่านประธานชมรมกุ้งตรังพัฒนาท่านได้กล่าวครับว่าเกษตรกรนั้นรู้สึกประหลาดใจกับการตัดสินใจของกรมประมงในครั้งนี้นะครับที่อนุมัติการนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียแบบไม่ทันตั้งตัวที่ผ่านมากรมประมงนั้นก็ปกป้องเกษตรกรมาโดยตลอดนะครับเนื่องจากหวั่นเกรงว่าหากมีการนำเข้ากุ้งในระยะยาวจะทำให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำไม่มีเสถียรภาพมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคที่ติดมากับกุ้งและสารตกค้างเช่นยาปฏิชีวนะและจะทำให้เกิดปัญหาคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารสร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงและห่วงโซ่การผลิตครับทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นทบทวนนโยบายการนำเข้ากุ้งจากทั้งสองประเทศนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคตของบรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยที่พัฒนาการเลี้ยงมาโดยตลอดจนเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศในฐานะผู้ส่งออกกุ้งคุณภาพดีของโลกครับการที่กุ้งนำเข้าจากเอกวาดอร์และอินเดียจะถูกนำไปแปรรูปรวมกับกุ้งไทยเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์และส่งออกไปขายต่างประเทศในนามของประเทศไทยนั้นจะทำให้ผู้บริโภคและผู้นำเข้าลดความเชื่อมั่นในสินค้ากุ้งไทยเนื่องจากไม่ได้วัตถุดิบในประเทศ 100% เช่นที่ผ่านมานะครับและทำให้ความต้องการกุ้งไทยนั้นลดลงและกระทบต่อราคากุ้งไทยตกต่ำทำลายภาคการผลิตของเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการคาดการณ์ผลผลิตกุ้งไทยในปี2565นี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ตันนะครับเพิ่มขึ้นจาก 280,000 ตันในปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาโรคระบาดในกุ้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลผลิตนั้นเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ